ายนนะครับคู่เอกคู่แรกของศึกยอดมวยไทยในวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างคาใจบ้าภูเก็ตไฟคลับนักมวยไทยชาวบราซิลนะครับเจอกับทางด้านของรุ่งรัตน์พุ่มพันม่วงก็ที่ผ่านมาเคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งนะครับในรูปแบบมวยไทย3ยก1ครั้งรูปแบบมวยไทย5ยก1ครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้มีความพิเศษนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทนะครับ154ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยสนับสนุนโดยยาฆ่าหยาดรามาแดงนะครับปีที่21ครับเอาละครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับใช้กรรมการธนพัฒน์เสือแก้วให้คะแนนด้านล่าง3ท่านประธานสุคนธปฏิภาคธนาชัยจำนงและก็สมรักษ์สมมาตรครับก่อนที่จะชมการแข่งขันนะครับบนเวทีครับพันเอกสุวรรณสุวรรณจักรร้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับเป็นผู้แทนของบริษัทปอเคมีเทคจำกัดหรือว่ายาฆ่าหยาดรามาแดงนะครับให้เกียรติมอบมาลัยเป็นกำลังใจกับนักมวยคู่เอกคู่ไล่ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษจากอันเมดอีก 2,000 บาทรางวัล 50,000 บาทสดๆจากยาฆ่าหยาดตาหมาแดงครับอ่ะนี่คือขวัญและก็กำลังใจนะครับเอาละครับธนพัฒน์เสือแก้วเรียกมาชี้แจงกติกาครับก่อนที่จะชมการแข่งขันครับคาใจบ้าภูเก็ตไฟคลับคาใจบ้า VA ย่านะครับนักชกวัย24ปีจากประเทศบราซิลครับซาโปโลนะครับซาโปโลครับล่าสุดมาจากเมืองซาโปโลคุยกันมาอยู่เมืองไทยจนพูดภาษาไทยได้แล้วคุณประเทศมาอยู่เมืองไทยนานหลายปีแล้วนะครับอยู่ในความดูแลของพี่เล็กแสงมรกตนะครับแล้วก็ลีโอนะครับลีโอเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับอยู่ที่เดียวกับโนริสันนะครับที่พลิกแพ้ทางด้านของ1ธรณีไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคู่แรกคู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับครับนั่นแหละครับทางด้านขวามือของจอทีวีครับรุ่งรัตน์พุ่มพันม่วง27ปีจากสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนคาใจบ้าภูเก็ตไฟคลับที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับมีพันตำรวจเอกสุกทัศน์พุ่มพันม่วงเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะวันนี้ผู้ชมกิจขยันนะครับหรือว่าเลขามาน้อยครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของรุ่งรัตน์ครับซ้อมอยู่ที่ศิริรักษ์มวยไทยที่จังหวัดอุดรธานีครับมียอดธนูดาว8ริ้วมีสิงห์สิริศิริรักษ์มวยไทยเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนเชิญครับคุณเบกกี้ขอบคุณครับก็บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตบริษัทไทยยูเนี่ยนจำกัดมหาชนผู้ผลิตปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศยี่ห้อซีเล็กและซีเล็กเดลี่นะครับพร้อมด้วยศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่21ครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยกลับมาลุ้นรางวัลกันอีกครั้งทุกสัปดาห์นะครับกับบริษัทปอเคมีเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ถ่ายรูปคู่กับสินค้าของบริษัทและเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ LINE @red.club จะได้รับคูปองลุ้นรับโชครางวัลผลิตภัณฑ์มูลค่า 5,000 บาทในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับรับสร้อยคอทองคำหนัก2สลึง2รางวัลและสร้อยคอทองคำหนัก1บาท1รางวัลตั้งแต่วันนี้จนถึง24กันยาเป็นต้นไปครับดูมวยสนุกสนุกแล้วก็ลุ้นโชคไปด้วยนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์จับรางวัลให้กับผู้โชคดีทางบ้านแล้วนะครับคะแนนเป็นยังไงคู่เมื่อกี้นี้คะแนนของผู้ที่ผ่านมาครับ54-17เอกชนสามเสียงนะครับธนาชัยจำนงโรจนพัฒน์สมศรีแล้วก็ธนพัฒน์เสือแก้ว54-17นะครับเอกชนสามเสียงเลยครับขนาดนั้นยังมีอัดฉีดนะเมื่อกี้นี้เดินขึ้นไปรับอัดฉีด 100,000 บาทครับชาติกิตติสจ.ต้งปาจีนเมื่อกี้นี้นะขนาดโอ้โหเต็งจ๋าแล้วยังได้อัดฉีดอ่ะการอัดฉีดเป็นเรื่องที่ดีนะครับอัดฉีดให้ชนะก็ถือว่าเป็นกำลังใจผลที่ได้ก็คือนักมวยนะครับแล้วก็ครอบครัวมาถึงคู่นี้คาใจบ้านะครับคาใจบ้าหรือคาใจบ้าไปแล้วนี่แหละลูอิสคาใจบ้านักชกจากบราซิลครับรูปร่างแม่คุณนี่เท่ทีเดียวครับฝ่ายแดงน้ำเงินนั่นมาจากโน่นบ้านเดียวกับพี่บัวขาวครับสำโรงทาบสุรินทร์มาด้วยความเข้มข้นมากเข้มเคยชนะมาแล้ว2ครั้งใช่ไหมคุณประสิทธิ์2ครั้งครับก็ทั้ง2แบบนะครับ3ยกนี่1ครั้ง5ยกนี่1ครั้งนะครับ5ยกก็ล่าสุดแล้วครับที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับวันนี้มาเจอกันในรายการศึกยอดมวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับขาใจบ้าก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาตินะครับอีก1คนครับที่ผลงานค่อนข้างจะโดดเด่นเพื่อนร่วมค่ายของโลโบเพื่อนร่วมค่ายของโนริสันนะครับคือชนชาติบราซิลเนี่ยนอกจากฟุตบอลเป็นอันดับ1แล้วนะครับเรื่องของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวทุกๆแขนงเขาก็เก่งเขาก็ชอบนะครับ
สมัยก่อนนี้ก็มีพวกจูจิสูพวกยูโดแต่ตอนหลังพอมวยไทยเผยแพร่เข้าไปเนี่ยโอ้โหมาคลั่งมวยไทยกันหมดเลยครับแห่กันมาที่บ้านเราเยอะเลยครับก็ถือว่าเป็นนาทีทองของมวยไทยวงการมวยไทยมวยใหญ่ๆก็ไม่ได้มีโอกาสชกครับโอ้ยอาจจะเต็มๆก็ต้องดูกันครับว่าวันนี้ชกกลางวันด้วยจะเป็นยังไงสภาพร่างกายสภาพอากาศมันแตกต่างกันนะครับชกวิธีมาตรฐานนะอาจจะชกตอนค่ำๆพักสักครู่ครับนั่งนั่งนอนนอนไม่ทำอะไรคอยอะไรกันอยู่คอยฝนถ้ามันเป็นเช่นอย่างเงี้ยถึงไม่รวยสักทีอ่ะเอานี้ขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณประวิตรมานะวิทยาการใบตัดเหล็กพญาแรดคมจริงอึดจริงของจริงต้องพญาแรดมีจำหน่ายที่ร้านขายเครื่องมือก่อสร้างทั่วประเทศครับจิวเจิ้นปู่เซินเจียวหนังครับเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายหาซื้อได้ที่ร้านขายยา 7-Eleven ทั่วประเทศครับคุณสายชนชัยพัชกุลสอบถามข้อมูล026882324ไปบนเวทีได้เลยครับอ่ะแล้วก็แฟนศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับแฟนศึกเจ้ามวยไทยทั้งชาวเหนือแล้วก็ทั่วประเทศเลยครับอย่าลืมติดตามนะครับซุปเปอร์ไฟวันพิธีคำบวกสอสมหมายร่วมกับกองทุนพัฒนากีฬาชาติสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยานะครับนักมวยผ่านการชั่งน้ำหนักตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปดูแสงมณีขยี้กับลำน้ำมูลเล็กนะครับดูแสงมณีขยี้กับลำน้ำมูลเล็กแล้วก็คู่มวยดังๆอีกครับท่านนะครับก้าวหน้ากับยอดเหล็กเพชรกุหลาบดำกับเพชรมณีก้องธรณีกับคมปตักนะครับเพชรมหาชนกับปตักเทพศิวกรกับเพลคิริศนะครับแล้วก็เพชรสุขุมวิทกับเพชรพังงันมงคลแก้วกับผลพันล้านนะครับยอดไอคิวกับธีรเดชนี่คือซุปเปอร์ไฟท์ที่กวานพะเยาเลยครับเวทีมวยชั่วคราวริมกวานพะเยาคืนนี้ครับก็เชื่อว่าคนคงแน่นขนาดเลยครับเพราะว่าโอ้โหระดมเอายอดมวยทั้งนั้นครับไม่มีที่ไหนจะทำได้อ้าวบนเวทีไปดูตรงนี้ก่อนคู่นี้ก่อนครับชิงแชมป์ของอ้อมน้อยครับ154ปอนด์โอ้ยดุงรัตน์พุ่มพันม่วงครับนักชกจากอำเภอสำโรงทาบสุรินทร์น้ำเงินนะครับส่วนฝ่ายแดงผิวพรรณสวยงามนะครับลุอิสคาใจบ้าภูเก็ตไฟคลับมาจากเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลนะครับก็ชื่นชอบในวิชามวยไทยอ่ะคุณประสิทธิ์กลับแม่มาแล้วก็หลงไหลเลยไปกลับบ้านนะครับสุรินทร์กับบราซิลนะครับคู่นี้สุรินทร์กับบราซิลนะครับรุ่งรัตน์สิทธิ์หมอลำบัดหรือว่าคนหลวงนะครับคนหลวงพุ่มพันม่วงคนเดียวกันครับลูกศิษย์ของท่านพันตำรวจเอกสุกทัศน์พุ่มพันม่วงนะครับรองผู้บังคับการในขณะนี้ครับทีมงานโชติบางแสนพรพินไทยหมาน้อยอุดรแล้วก็อีกหลายๆคนเลยครับวันนี้ทางด้านของคาใจบ้าครับได้โอกาสชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาชิง3ครั้งยังไม่พลาดอาจารย์154ปอนด์นี่2เส้นแล้วนะครับเป็นแชมป์154ปอนด์ประเทศไทยแล้วก็ IMC ครับ147ปอนด์ดับเบิ้ล UBC นี่ชิงเส้นที่4แล้วครับนี่ค่าไปต่อยเมืองนอกนี่ค่าตัวโอ้ผมไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่เป็นล้านนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีเครดิตมีศักดิ์ศรีจากแหมเมืองต้นตำรับของมวยไทยด้วยดังนั้นนักมวยต่างชาติที่มาฝึกมวยไทยเนี่ยยากมากครับอยากจะเป็นแชมป์แชมเปี้ยนของมวยคนไทยนิดนึงก็มาดูกันว่าจะยอมหรือไม่ยอมครับรุ่งรัตน์ที่แกเพราะนะคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับรุ่งรัตน์สิทธิ์หมอลำบัดคนเดียวกันนะครับหรือว่าคนหลวงพุ่มพันม่วงวันนี้ใช้รุ่งรัตน์พุ่มพันม่วงนะครับเอาตามสมุดนักมวยครับที่ขึ้นทะเบียนไว้ก็ปิดเอาทางด้านของเนี่ยครับคาใจบ้าดูการยืนมวยครับยืนมวยสวยทรงมวยดีนะอาจารย์ทางด้านของคาใจบ้าครับรูปร่างหุ่นดีเหลือเกินครับแต่ว่าก็ต้องดูกันยาวๆมวยไทยเรานี่จังหวะนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละครับมันพลิกสถานการณ์ได้แข้งขวามาเรื่องลูกหนักนั้นต้องยกให้คนไทยล่ะครับแต่ว่าความสวยงามความแคล้วคล่องว่องไวก็อาจจะแตกต่างกันครับติดตามได้นะครับทางศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยช่อง3สดจากที่นี่นะครับทั่วประเทศในขณะนี้ในเวลานี้ครับเอาละครับแข้งขวาส่งท้ายปลายยกพักชมกันอีกครั้งครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพชาบจังหวะที่รุ่งรัตน์นะครับตัดล่างครับแล้วดูเหลี่ยมของทางด้านของคาใจบ้านะครับนักมวยไทยชาวบราซิลครับกระตุกเอาทางด้านของรุ่งรัตน์ลงไปกองกับพื้นเวทีเชิญครับคุณเบกกี้ขอบคุณครับรังคาจิงโจ้เหล็กทนแก่งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆผลิตตรงตามสเปคเทคโนโลยีจากออสเตรเลียนะครับพร้อมด้วยเครื่องดื่ม M150 เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทยมอบรางวัลพลังฮึดสู้ให้กับนักมวยที่ชกได้ดุเดือดชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศครับ
ทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับก็ไปบนเวทีครับมวยมันๆศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์ครับอ่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับกองนั้นจับอยู่ที่ทางด้านของคาใจบ้าแล้วครับตัดกลับมาที่ทางด้านของรุ่งรัตน์บนเวทีพี่เลี้ยงวันนี้ก็คืออดีตนักชกชื่อดังนะครับยอดธนูดาว8ริ้วนะครับหลังจากที่เลิกลาแขวนนวมก็ผันตัวเองมาเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ของค่ายมวยศิริลักษณ์มวยไทยครับค่ายใหญ่ค่ายดังของจังหวัดอุดรธานีครับมีเลขามาน้อยอุดรเลยครับเลขานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุดรธานีครับกำลังจะจัดรายการใหญ่เร็วๆนี้เช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับก็ต้องติดตามผลงานกันมวยเยอะในเครือมีมากมายทีเดียวตอนนี้มาถึงยกที่3แล้วครึ่งทางแล้วครับใครจะเป็นแชมป์154ปอนด์ดูมวยใหญ่ๆต้องใจเย็นนิดนึงแต่ว่าโอ้ยเอามาเล่นของหนักๆเลยครับทางรุ่งรัตน์อุ้มพันม่วงน้ำเงินครับบนเวทีนะครับธนภัทรเสือแก้วส่งสัญญาณเลยครับครับส่งสัญญาณบอกว่าครึ่งทางนะครับครับให้ขยันออกอาวุธให้เยอะขึ้นเอาละครับใกล้ๆครับต่างคนต่างอยากได้เข็มขัดนะครับทางด้านรุ่งรัตน์ก็ต้องบอกว่าผ่านสังเวียนมาอย่างโชคโชนแต่ว่ายังไม่มีโอกาสชิงเหมือนกันอาจารย์มันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาเหมือนกันนะบางครั้งบางทีฝีมือมีเก่งต้องมีเฮงด้วยตีมาครับดูเหมือนก็2ทางก็น่าจะพอจะรู้ทางรู้จุดอ่อนฝ่ายตรงข้ามกันบ้างครับทางด้านคาใจบ้าก็น่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือว่าเตรียมแก้ทางมาแล้วครับนะทีมงานนั่นแหละครับแฟนมวยต้องทำใจนะครับแฟนมวยชาวไทยต้องจำทำใจนะครับครับเพราะว่าคาใจบ้านั้นนอกในได้หมดนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับอาวุธมวยไทยก็อย่างว่าเขาเรียนรู้ต่างชาตินี่เรียนรู้แล้วเรียนแล้วทำได้โอ้ยเสียวใจครับเมื่อสักครู่นี้นี่แต่ลูกหนักลำหักลำโค่นต้องให้เขาครับรุ่งรัตน์พุ่มพันม่วงเนี่ยซ้ายแต่ละดอกออกมาก็สะเทือนอ้าวแต่หลากหลายครับหลากหลายต้องไปอยู่ที่คาใจบ้านั่นนะครับเอาละครับรุ่งรัตน์รุ่งรัตน์ครับกระแทกด้วยมัดขวาดันหน้าเอาไว้ครับแขกซ้ายลุดเนี่ยครับดึงนิดเดียวครับคาใจบ้าครับที่ผ่านมาทะเลทองครับสอนขาวสะท้านฟ้าซอกปราวันเฉลิมปะท่ามาหมดแล้วนะครับเบอร์ใหญ่ๆเมืองไทยครับปะท่ามาหมดแล้วครับทางด้านของคาใจบ้าครับเพราะนั้นบอกให้รู้ว่าเพดานไม่ธรรมดานะครับถ้าไม่แน่จริงนี่ก็กินยากเข้ามาโอ้ยหน้าจะผ่านใครมาใครมาไม่สนใจแล้วลุงรัตน์ซ้อมดีค่ายดีครับประกันคุณภาพดีแล้วคุณพันร่วงไม่ดีไม่ส่งมาบ้านนะครับท่านรองรุ่นหนึ่งหน้าจอทีวีครับมาแล้วครับแข้งซ้ายใส่เข้าไปครับใกล้ๆครับเกมนั้นเปิดแล้วครับมาแล้วครับสัญญาณแห่งความมันเกมเปิดแล้วครับรุ่งรัตน์ก็ต้องการคาดเข็มขัดเหมือนกันครับแข้งซ้ายบ้างกระบายแม่ปลายเท้าอาจารย์เสียงดังมาถึงเราเลยอ้าวตีนซ้ายใช้ได้อุ้ยโอ้โหเอาละครับวันนี้ดูที่ว่าจะล้างตาได้ไหมทางคาใจว่าฝ่ายแดงนะครับนั่นแหละครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับอยู่ล่างแป๊บเดียวขึ้นบนเลยครับทางด้านของคาใจว่าหมดยกชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับสวมโอทีมาที่ร้านซีเจร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับพร้อมด้วยยาเก็ตคูตาโหนทศพรโอสถเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านยาและ7 11ทั่วประเทศครับติดต่อ0968982441ครับมาครับยกที่4ของคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับฝ่ายแดงลูอิสคาใจบ้าภูเก็ตไฟท์คลับครับชื่อเต็มๆเข้าลูอิสคาใจบ้านะครับแล้วก็ค่ายภูเก็ตไฟท์คลับมาจากเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลนะครับมาซ้อมอยู่ที่เมืองไทยก็3 4ปีแล้วครับหลายปีแล้วพูดภาษาไทยคล่องปือน้ำเงินครับรุ่งรัตน์พุ่มพันม่วงนักชกจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับก็อย่างที่คุณประสิทธิ์บอกว่ามาขึ้นฝีมือดีแต่ยังวาสนาไม่ค่อยมีครับชกชิงทีไรแพ้ทุกทีในขณะที่ฝ่ายแดงนั้นชิงทีไรก็ชนะทุกทีอ้าวเพราะนั้นมาดูกันวันนี้อาถรรพ์จะแก้สำเร็จหรือเปล่าสนใจครับบนเวทีธนภัทรแก้วลากออกมาครับศอกขวาแต่ว่าลุดดูนะครับล็อกในแล้วครับทางด้านของคาใจบ้าครับไล่แขนสอดแขนครับอย่างที่เรียนไปครับ
นอกได้ในดีอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างเข่าซ้ายในป้าบเข้าไปรุมรัดนะครับบ้านเดียวกับพี่บัวขาวแล้วครับสำโรงทาบสุรินทร์ครับบ้านเดียวกันครับฉลาดเหลือเกินครับตั้มรัดเข้าไหล่แขนออกแข้งดูดิครับโอ้โหอยู่ที่ว่าลุงรัดจะทำยังไงครับคาใจบ้านนี่แกเนี่ยแหละพอในก็มีแท็กติกดีเหลือเกินทั้งแท็กติกทั้งเทคนิคนะครับมีพร้อมหมดในได้นอกก็ดีเอามาโอ้ย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 ซ้ายนั่นแหละนะครับแข้งซ้ายคุณประจิตระวังให้ดีนะของลุงรัตโอ้โหเสียวไส้เลยครับอาจารย์เสียวไส้นะครับแข้งซ้ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเอาละครับขาใจบ้านถึงตัวเข้าขวาสอกขวามาครับเนี่ยครับไล่แขนตั้งแขนแล้วดูนะครับดูวิธีการไล่แขนของคาใจบ้างครับแขนนี่อยู่ด้านในตลอดนะครับฉลาดนี่ชกตามตำราเป๊ะเลยคือเทรนเนอร์สอนยังไงนี่ได้อย่างนั้นแหละครับตัวนี้ต้องสอนที่ค่ายซ้อมที่ค่ายนะครับแล้วก็มาใช้จริงบนเวทีอยู่ที่ว่าลุงรัตอ่ะวันนี้มาลูกหนักอย่างเดียวนะแข้งซ้ายครั้งเวทีใหม่ครั้งหนึ่งชิงเดินแล้วครับทางด้านของคาใจบ้าครับชิงเดินครับรวมรับถอยมาแข้งซ้ายลำตัวเอาละครับเข้มข้นร้าวใจครับในยกที่4นะครับศอกขวาคาใจบ้าถึงตัวเข้าขวาเด้งดีเข้าไปเอาละครับกรรมการพยายามดันออกมาจากเชือกปิดกระตุกเหลี่ยมครับกระโดดโยนเข่าลอย2ชั้นครับโอ้โหท่ายากสวยแหมลูกนี้สวยเข้าไปยอดอกเดี๋ยวได้ดูภาพชายอีกทีเนี่ยเข่าลอยลูกนี้แต่ว่าโอ้โหขาใจบ้าแกปี้เลยนะเอาสิเห็นไหมล่ะธรรมดานักมวยไทยจะต้องบี้นะมาถึงยกปลายเนี่ยเนี่ยครับมองลูกพี่หมาน้อยแล้วเอาไงดีลูกพี่โอ้เสียทรงเลยลูกนี้โอ้โหเดินทะเลทะล่าเข้าไปครับไม่ดูตาม้าตาเรือเลยครับทางด้านของขาใจบ้าครับโดนยันล้มทั้งยืนเลยครับเอาละครับมัดตัดลำตัวรุ่งรัตถอยออกมาแข้งซ้ายส่งท้ายยกนี้ครับไปชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อไอกระเทียมโทนกบทอดน้ำปลานะครับในช่วงของเมนูพื้นเที่ยงพอดีเลยทีเดียวครับไปชมกันต่อความมันบนเวทีครับ3นาทีสุดท้ายเข็มขัดแชมเปี้ยนที่ว่างอยู่จะเป็นของใครครับระหว่างลุอิสคาใจบ้าจากบราซิลนะครับน้ำเงินก็คือรุ่งรัตพุ่มพันธ์ม่วงนักชกไทยจากสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับนั่นแหละครับรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทนะครับ154ปอนด์นะครับสนับสนุนโดยบริษัทปอเคมีเทคจำกัดหรือว่ายาฆ่าหญ้ารามาแดงนะครับท่านผู้ชมก็ได้ชมมวยสนุกแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นชาวไร่ชาวสวนนะครับเกษตรกรครับลุ้นโชคไปด้วยครับมีโชครางวัลใหญ่แจกให้ครับร้านค้าให้กับสมาชิกวงในถึงตัวครับทางด้านของคาใจบ้าครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับเวลานั้นเหลือไม่เยอะแล้วนะครับอยากทำอะไรต้องรีบนะครับทางด้านของคาใจบ้าครับรุ่งรัตเนี่ยครับพยายามจะไล่แขนปัดแขนแล้วครับใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับกติกามวยไทยนี่โดยคร่าวๆก็เน้นในเรื่องของความหนักหน่วงความชัดเจนออกอาวุธเข้าเป้ามากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นความชัดเจนจะเป็นเรื่องสำคัญใครทำได้ใครทำน้อยได้มากอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตั้มรัดฟัดเวียงก็ประกอบกันครับความแข็งแรงนี่คือหลักเกณฑ์การให้คะแนนโดยทั่วไปนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับบนเวทีครับธนภัทรเสือแก้วสั่งหยุดและบอกปล่อยมือครับมากลางเวทีครับอุ้ยสอกซ้ายครับขาใจบ้าครับกับเวลาที่เหลืออยู่2นาทีครับแข้งขวานำเข้าไปเอาละครับถอยมารุ่งรัตตั้งหน้าไว้ครับตั้งแขนตั้งขาไว้พลิกออกมาทางด้านซ้ายครับซ้ายธรรมชาติอยู่แล้วอุ้ยโดนแข้งขวายกช้าจานยกช้าครับใช่ได้ทีเดียวแหละคือทางด้านขาใจบ้านี่แกขยันนะครับในขณะที่รุ่งรัตเองนี่มีลูกหนักหน่วงนะครับออกแต่ละทีนี่เห็นชัดเจนครับก็อยู่ที่ว่ากรรมการจะมองมุมไหนตอนนี้ไม่ยอมให้เข้าใกล้ตัวแล้วคุณประสิทธิ์ที่โล่งๆนะครับต้องการระยะห่างครับรุ่งรัตต้องการโอ้ยแม่เวียงมาจากสุรินทร์เลยครับแข้งซ้ายดอกนี้ครับแต่ว่าขาใจบ้าสายตายังเฉียบครับดึงได้ทันครับนี่เต็มๆเลยครับ
ความหนักหน่วงเห็นชัดเจนครับเอาละครับช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับสามเหลี่ยมมุมระฆังดักแทงซ้ายครับทางด้านของรุ่งรัตน์นะครับไม่เสี่ยงไม่แลกไม่ปะทะด้วยนะครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับรอตั้งรอบังรอโต้จังหวะ2แล้วนะครับทางด้านของรุ่งรัตน์พลิกออกมาสามเหลี่ยมมุมกลางครับอีกมุมครับตรงข้ามครับมุมระฆังนะครับมาพลิกออกมาโอ้โหใจบ้าต้องบอกว่ายังไล่ไม่จนกระดานครับแข้งขวาคืนด้วยซ้ายแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับเดี๋ยวดูนะครับใครจะเป็นผู้ชนะจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์นะครับซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศเข็มขัดแชมเปี้ยนแล้วก็เงินสดอีก 50,000 บาทครับโดยบริษัทปอเคมีเทคจำกัดนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงครับปีที่21แล้วนะครับจัดต่อเนื่องยาวนานแล้วครับปีที่21แล้วครับสำหรับยาฆ่าหญ้ารามหมาแดงนะครับมีกิจกรรมดีๆให้กับแฟนมวยได้ติดตามอย่างต่อเนื่องครับให้คะแนนนะครับให้คะแนน3ท่านประธานธนาชัยแล้วก็สมรักสมมาตรครับไปที่อาจารย์องอาจบนเวทีเลยครับจะมีการประกาศคะแนนครับครับมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมเปี้ยนที่ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือลูอิสคาไจบ้าภูเก็ตไฟท์คลับจากบราซิลนะครับน้ำเงินรุ่งรัตน์พุ่มพันม่วงจากจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้จะเป็นคะแนนของกรรมการแต่ละท่านนะครับกรรมการประธานสุคนธปฏิภาคกรรมการธนชัยจำนงกรรมการสมรักสมมาตรคะแนนออกมา49ต่อ47เหมือนกันทั้ง3คนปรากฏว่าทางด้านน้ำเงินครับรุ่งรัตน์พุ่มพันม่วง